พี่ต้นกับพี่ออสเดินไปหยิบกล้องมาจากรถแล้วก็ส่งให้กับพวกเด็กใหม่อย่างพวกเขาพางบอกว่าลองถ่ายรูปไปสัก2-3 รูปดูก่อนนะแล้วบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวร้อยเวรก็มาแล้วล่ะแล้วเราค่อยเอาศพลงมาแล้วค่อยถ่ายรูปต่อกันอีกทีพี่ต้นแกหันมาเวลาพูดแกเขาเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีรถตำรวจก็มาพร้อมกับร้อยเวรแกจัดแจงถ่ายรูปและลงบันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกให้พวกมูลนิธิทำงานได้เลยพอตำรวจให้พวกเขาทำงานได้พี่บิ๊กแกก็หันมาบอกว่าเอ้าเอาเลยไอ้น้องลองงานกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าข้ารู้สึกแปลกๆแล้วก็ไม่พยายามมองไปที่ศพตั้งแต่แรกที่มาถึงที่นี่แล้วเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกตื่นเต้นหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นศพอีกแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกมันกระอักกระอ่วนใจยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ในความรู้สึกนั้นมันก็มีความกลัวแล้วก็ความรู้สึกแหย่งๆปนอยู่ด้วยเขาบอกว่าข้าจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะข้ายืนเหงื่อแตกพรักๆเลยจะทำอะไรก็เงื้อเงื้อเงื้อเมื่องะไปหมดตอนจะไปยกศพก็แทบจะกลืนน้ำลายลงคอยากเย็นความรู้สึกก็กล้าบ้าบ้าบิ่นเมื่อสักครู่นี้หรือว่าก่อนหน้าเนี้ยตอนนี้หายไปหมดแล้วเพราะความรู้สึกมันบอกว่าที่อยู่ตรงหน้าเวลานี้มันเป็นคนตายมันเป็นศพที่ไม่ใช่ศพธรรมดาเสียด้วยเพราะเป็นศพที่เกิดจากอุบัติเหตุดังนั้นสภาพศพจึงไม่ใช่อย่างที่เคยเห็นตามงานศพทั่วไปเพราะว่าศพที่เห็นอยู่ตอนนี้มันยิ่งกว่านั้นเยอะเลยแต่ว่าเวลานั้นพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการเดินไปหยิบผ้าดิบแล้วก็เศษกระดาษกับถุงมือกลับมาแล้วส่งให้เพื่อนๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันสวมแล้วก็เดินไปที่ศพคราวนี้เขาได้เห็นศพที่ว่านี้เต็มๆตาเลยเขาบอกว่าศพเนี้ยเขาจำได้ดีแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่นั้นเพราะว่าเป็นศพแรกของเขาด้วยแล้วขณะเดียวกันสภาพศพก็ทำให้เขาจำไปไม่รู้ลืมเลยเพราะศพของผู้ชายคนนั้นติดอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้าที่อยู่คู่กัน2 เสาร่างของเขาแทรกเบียดติดแน่นอยู่ตรงนั้นเลยเขาเสียชีวิตคามอเตอร์ไซค์ที่แล่นมาแล้วก็อัดกับเสาอย่างแรงแล้วก็แทกร่างเขาให้ติดคาอยู่ตรงนั้นเองแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกอัดคาอยู่ระหว่างเสาแต่เป็นเพราะสภาพศพต่างหากศพของผู้เสียชีวิตนั้นมันมีกลิ่นเหล้าเบียร์คละคลุ้งไปหมดเพื่อนผมและพรรคพวกก็เลยช่วยกันแกะเอาศพออกมาทันทีที่ศพหันหน้ามาทางพวกเราเราก็เห็นว่าในมือศพยังมีขวดเบียร์อยู่เลยแต่มันไม่เท่านั้นแหละสิเพราะว่าเราแทบจะแกะขวดออกจากมือและออกจากตัวผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเหรอเขาหันมามองผมพางบอกว่าก็เพราะว่าเขาบึ่งมอเตอร์ไซค์มาอย่างแรงและท่าทางจะเมามากซะด้วยพอถึงทางโค้งรถมันก็เลยเบรกไม่อยู่พาร่างของผู้เสียชีวิตเข้าไปติดอัดอยู่ระหว่างเสาในขณะที่มือของผู้ตายก็ยังกำคอขวดเบียร์อยู่อย่างนั้นดังนั้นแรงอัดมันก็เลยทำให้ขวดเบียร์ที่เขาถืออยู่อัดกระแทกเข้าไปกับช่องท้องของเขานั่นเองจนช่องท้องบนร่างกายของผู้ตายเป็นรอยเว้าเป็นรูปขวดเบียร์เลยทีเดียวและที่พวกเขาดึงไม่ออกก็เพราะว่ามันติดอยู่ในช่องท้องของเขาอย่างแน่นหนาและยากที่จะดึงออกมาง่ายๆทุกคนพยายามปล้ำดึงขวดเบียร์กันอยู่นานจนสามารถเอาออกมาได้ในที่สุดทันทีที่เอาขวดเบียร์ออกมาได้ช่องท้องของผู้ตายก็ยังเว้าเป็นรูปขวดเบียร์อยู่อย่างนั้นเลยเราช่วยกันขนศพยกศพเป็นคนละข้างส่วนอีกมือหนึ่งก็ประคองที่เข็มขัดแล้วเราก็ช่วยกันยกศพวางลงบนผ้าดิบที่นายต้อมและเพื่อนๆปูเอาไว้จากนั้นเพื่อนๆอีก2 คนก็จะมาช่วยกันประคองที่ศีรษะของผู้ตายเพื่อจะยกขึ้นให้ถ่ายรูปหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือห่อศพและยกศพขึ้นรถให้กับนอเขตนอเขตก็คือรถมูลนิธิโดยตรงแล้วก็นอเขตก็จะนำไปส่งที่นิติเวชเพื่อชันสูตรต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะกลับมาที่จุดเพื่อรอวิทยุอีกครั้งเขาบอกว่าเขายังจำศพนั้นได้ดีจนมาท
ทุกวันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นศพแรกของเขาที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิและเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารู้มาว่ามันเกิดจากความมึนเมานั่นเองเพราะถ้าเริ่มเมาแล้วจริงๆก็ไม่ควรจะขับหรือขี่ยานพาหนะใดๆเพราะว่าพอมีอุบัติเหตุขึ้นมาสิ่งต่อจากนั้นมันก็คือความสูญเสียนั่นเองหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเตือนใจแด่ทุกท่านที่มาฟังหรือว่าชมคลิปนี้นะคะอย่าประมาทนะเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะ